วดไอ้อย่างเงี้ยรั่วไหมก็โถข้อ5ครับคุณอภิสิทธิ์โกหกหรือไม่นะครับบอกว่าโครงการจำนำข้าวได้ขาดทุน 260,000 ล้านบาทจะขาดทุนหรือไม่จริงๆผมไม่ซีเรียสนะว่าประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาลเนี่ยนะประมาณปีละ2ล้านล้านบาทนะ57ที่ผ่านมาผมอยู่ในสภาอภิปรายไปแล้วครับถ้ามันขาดทุน 200,000 ล้านบาทจริงนะท่านผู้ชมครับและมันกำไรจากภาษีที่เก็บได้ซึ่งแน่นอนครับกระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรกรมอะไรทั้งหลายแหล่ที่เป็นพวกจัดเก็บรายได้แม้กระทั่งรัฐวิสาหกิจส่งเงินมอบให้กับคลังบอกว่าขายดิบขายดีประเทศไทยกำไรการลงทุนมันต้องแหมมีความเสี่ยงบ้างแต่มันเสี่ยงอย่างมืออาชีพไปล่ะผมถามคุณฝากแบงค์ว่ามั่นคงแล้ววันดีคืนดีจำได้ไหมปีอะไร40อ่ะ39ต้มยำกุ้งดีซีดอ่ะเจ๊งกระบงกันไป16 18ไฟแนนซ์ปิดกันหูดับตับไหม้อ่ะธนาคารชื่อแปลกๆควบรวมกันเป็นธนาคารปัจจุบันที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในหูเลยอ่ะอย่างเนี้ยผมถามว่าถ้าไปมองคนคนหนึ่งเรียนมหาวิทยาลัยปี1ถึงปี4ปี1มันเกเรกับมาละเกเรแต่ไม่เป็นไรมันยังตั้งใจเรียนมันไปเรียนบ้างมันโดดเรียนบ้างมันทำโน่นทำนี่บ้างสุดท้ายปี4มันได้เกรด 3.8 อ้าวจะชมตอนไหนชมตอนปี1หรือตอนปี4เพราะฉะนั้นชัดเจนท่านผู้ชมครับวิธีคิดก็คือว่าทำงานกันอย่างคึกคักครับแม่เรากำลังออกรถออกชาติเดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาดับเครื่องชนกันต่อในคืนวันเสาร์เดี๋ยวกลับมาครับหลายช่วงที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับพรรคประชาธิปัตย์จัดเวทีผ่าความจริงผมเขียนลงในอีเมลไปเหมือนกันฮะแล้วก็ส่งไปบอกว่าอยากจะให้ช่วยผ่าความจริงเรื่องคนตายหน่อยว่าคนตายไป98เจ็บกว่า 2,000 เนี่ยพี่ไปทำอะไรกันบ้างนะแล้วก็โครงการชุมชนพอเพียงเนี่ยนะที่เอาตู้น้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ไปให้เขาเนี่ยมันดีหรือไม่อย่างไรโรงพักสร้างไม่เสร็จพี่ช่วยผ่าความจริงหน่อยหรือพี่จะผ่าแมวออกจากปากใครบางคนบนเวทีนั้นก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเวทีผ่าความจริงซึ่งผมไม่อยากจะมันอารมณ์เสียนะเขาไปจัดกันที่จังหวัดลำพูนภาคเหนือครับแล้วก็เกิดการประทะกันขึ้นปรากฏว่าฝ่ายประชาธิปัตย์ก็ยืนยันนะฮะบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยไปจัดการยิงหนังสต๊อกหนังสติ๊กเข้าไปล่าสุดท่านผู้ชมครับความจริงก็ปรากฏครับเมื่อตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำพูนครับโดยรองผู้บัญชาการรองผู้บังคับการจังหวัดภูธรลำพูนเนี่ยนะพันตำรวจเอกสมชายก็ดีทั้งพันตำรวจเอกปิยวัฒน์เนี่ยนะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยไปสอบสวนชื่อว่านายชายยุ้นนึกว่าชายพุทธิพัฒน์อายุ20ปีนะครับแล้วก็นายชายทูลมองมันทำไมต้องขึ้นนายชายหมดเลยเนี่ยนะแล้วก็นายชายเครือแล้วก็นายพุทธิพัฒน์โอ้ยมีจริงๆด้วยเนาะมาผุผาอายุ32ปีทั้งหมดนี่มีหมวกคลุมปิดใบหน้าทั้ง3ใบหนังสติ๊ก3อันถุงย่ามสะพาย2ใบก้อนหินและก้อนดินเต็มกระเป๋าไอ้พวกนี้เป็นพวกนักยิงนกกระจิบหรือนกกระจอกวะเนี่ยนะฮะสอบผู้ต้องหา4คนนะรวมทั้งคุณชายพุทธิพัฒน์ที่ไปร่วมอยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าระหว่างการฟังปราศัยเนี่ยได้ยินพิธีกรบนเวทีประกาศว่ามีการยิงหนังสติ๊กจึงได้ออกไปยืนใต้สะพานใกล้เวทีเพื่อยิงหนังสติ๊กไปยังกลุ่มเสื้อแดงแต่ว่าไปโดนตำรวจที่จับได้เสียก่อนจึงเป็นที่ชัดเจนท่านผู้ชมครับว่าคนยิงหนังสติ๊กที่โดนจับก็คือแฟนคลับของประชาธิปัตย์ครับส่วนชื่อที่นำหน้าว่านายชายทั้งหลายแหล่นี่นะคือชื่อเขานายชายทุนเหม่งไอ้ทุนมองนายชายเครือแล้วก็นายชายพุทธิพัฒน์เนี่ยจริงๆเหรอชื่อเนี่ยไม่รู้แล้วผมไม่ใช่คนใกล้ชิดพม่าเลยไม่ค่อยรู้ว่าเขานำชื่อหน้าเขาจะเป็นอะไรยังไงอะไรนะหรือจะเป็นคล้ายๆนายมองเอนายมองจีรายุนายมองอภิสิทธิ์นายมองกรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็สรุปใจความว่าเขาบอกว่าเป็นคนของประชาธิปัตย์เองจัดหนักจัดเต็มกันเองท่านผู้ชมครับ 2-3 วันมานี้นะผมนี่คนกรุงเทพได้กำเนิดเกิดลาดพร้าวมีปัญหาอย่างมากครับกับน้ำท่วมกทมผู้ว่ากทมไปไหนเนี่ยผู้ว่ากทมไปไหนผู้ว่ากทมไปไหนออกมาหน่อยถังขยะฝังเพชรท่านไอ้สีน้ำตาลเนี่ยลอยฟ้องบนถนนเต็มไปหมดมันเบาเลยท่านผู้ชมครับเห็นไหมไอ้ที่เขามาวางใหม่ๆอ่ะที่เป็นรูมันไม่เหมือนแต่ก่อนเป็นถังสีเขียวมีล้อเข็นใช่ไหมอันนั้นแต่ก่อนใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นถังกลมๆอ่ะลอยไปบนถนนฝนตกครึ่งชั่วโมงน้ำท่วมท่อมันตันแล้วมันตันอีกโทษนายกอีกเปล่าเดี๋ยวก็โทษนายกอีกอ่ะนะฮะก็เลยถามหาท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรครับว่านโยบายป้องกันน้ำท่วมของท่านเนี่ยนะฮะนี่มกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาท่านเป็นมา5เดือนแล้วนะ5เดือนแล้วนะพี่หม่อมนะน้ำยังท่วมกทมอยู่เลยนะ
แล้วท่านอย่าลืมนะนี่กล้อง CCTV ปลอมตอนนี้ระบาดอีกแล้วนะแถวบ้านผมเนี่ยหลายพื้นที่นะสภากทม.ลืมเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมสภาผู้สภากรุงเทพมหานครครึ่งหนึ่งเนี่ยเกินอยู่แล้วเป็นประชาธิปัตย์อีก 20-30% เนี่ยเป็นพรรคเพื่อไทยครับปรากฏว่าประชาธิปัตย์ลุกขึ้นอภิปรายกันเยอะผมติดตามการฟังวิทยุถ่ายทอดในสภากรุงเทพสกซีกประชาธิปัตย์ด่าผู้ว่ากทม.เลือกกล้อง CCTV บอกว่าหลายเขตเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันต่อแต่กล้องไม่มีสายบ้างล่ะเอาอีกแล้วเหรอพี่ดัมมี่มาอีกแล้วเหรอโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดช่วยยังไงก็ช่วยไม่ไหวจริงๆท่านผู้ชมครับไปดูวิบากกรรมของคนกรุงเทพมหานครหน่อยนะหลายท่านก็บอกว่าเซ็งเป็ดเซ็งไก่ไม่น่าเลือกเลยท่านผู้ว่ากทม.คนปัจจุบันล่าสุดครับซ่อมสะพานลอยก็ไม่ค่อยติดป้ายบอกนะฮะนึกอยากจะขุดพี่ก็ขุดนี่อยากจะจอดพี่ก็จอดลองไปดูคลิปนี้ครับว่าพี่น้องประชาชนเขาส่งมายังรายการดับเครื่องชนของเรานะฮะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับสะพานลอยในกรุงเทพมหานครเชิญชมเลยครับสวัสดีจ้าสาวๆสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็เอาภาพอะไรมาให้คุณสาวๆดูกันนะคะก็คือคนเราเกิดมาเนี่ยชีวิตมนุษย์คนกรุงเทพมาทำงานเนี่ยก็แบบลำบากมากพอแล้วนะคะต้องนั่งรถเมย์บ้างอะไรบ้างนะคะถ้าไม่มีรถส่วนตัวหรือขี้เกียจขับรถนะคะแต่วิบากกรรมของคนกรุงเทพยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณดูสะพานลอยสิคะคุณดูค่ะฉันเห็นแล้วแบบฉันยืนขำอยู่นานมากนะคะที่ที่ฉันอัดคลิปแล้วหัวล้ออย่างเดียวฉันก็เลยตัดอัดใหม่นะคะดูแบบทำไมชีวิตคนเราเกิดมาต้องลำบากขนาดนี้วะแกเฮ้ยดูดิเราก็ไม่มีใครปิดปากบ่นเลยอะทุกคนยอมรับชะตากรรมอะคือแบบมึงปิดสะพานทำไมมึงไม่บอกกูวะแล้วดูเด็กแบบทุกคนก็ต้องทำแล้วแบบเหมือนเป็นเรื่องปกติแบบนี่มันไปกีฬาอะไรหรือเปล่าวะแกคือถ้าแกไม่ทำแบบนี้ใช่ป่ะแกก็ต้องเสี่ยงตายข้ามถนน8เลนอะคือตายแล้วพรบขาดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้คนชนเรานะเป็นปัญหาชีวิตอีกดิชีวิตคนเรามันต้องลำบากขนาดนั้นหรือเปล่าแกเดี๋ยวเห็นหน้าเขาฉันขอแผนกล้องมาทางนี้ก่อนนะทำไมอ่ะทำไมคนเราเกิดมามันต้องยากขนาดนี้วะเฮ้ยคือนั่งรถเมย์ไปหัวรถเมย์เนี่ยมันก็เหนื่อยพอแล้วนะเพื่อจะไปทำงานนะแกแรกเงินเดือนไม่ถึง10,000 บาทหรือบางทีหมื่นหน่อยๆแล้วแบบเจอค่าข้าวไป50 บาทเงี้ยแกอะไรวะเนี่ยช่วงเนี้ยไข่แพงมากอะไรแบบเนี้ยแกปลากระป๋อง30ฉันก็แบบเพียนะเรายังต้องมาแบบดูดิแกมันจะยากไปไหมแกจะไปทำงานทั้งทีนะมันอะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยนี่คือสะพานลอยซึ่งแบบมึงปิดปรับปรุงทำไมไม่ติดป้ายบอกปล่อยให้คนขึ้นมาแล้วเขาขึ้นมาแล้วมันก็เสียไม่ได้หรือเป็นนโยบายของกรุงเทพคือผมว่าคนร้องเรียนเนี่ยเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเขาไม่ได้ทำสะพานลอยคนข้ามผู้ว่ากทม.เขากำลังรักสุขภาพของพี่น้องประชาชนเขาจัดการแข่งขันวิ่งข้ามรั้วเปล่าใช่ไหมท่านผู้ชมมันไม้กันมันก็อุ๊ยแบบวิ่งข้ามรั้วอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะฮะเอาไปดูภาพครับที่ประชาชนส่งมาท่านผู้ชมครับพี่น้องของเรานี่ก็น่ารักจริงๆนะฮะอยู่บ้านก็ทำอะไรที่น่ารักส่งมาให้ตลอดนะครับดูนะครับเฟก FAKE ครับภาษาอังกฤษแปลตรงๆก็คือโกหกนะครับ FACT แปลว่าแฟกแล้วว่าเหตุผลนะครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเกษตรกรได้รับเงินโครงการจากการจำนำข้าว 86,000 ล้านบาทปรากฏว่าข้อเท็จจริงเกิดขึ้นแล้วนะครับธนาคารเกษตรเนี่ยนะเขาจ่ายให้กับประชาชนพี่น้องชาวนาไปแล้ว 618,000 นะฮะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าโครงการจำนำข้าวทำให้รายได้เกษตรกรลดลงนะฮะแฟกต์ก็คือตัวเลขดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่วิกฤตการค่าเงินบาทแข็งค่านี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเกษตรกรจนลงที่ไหนขายดิบขายดีขนาดนั้นโอ้โหซื้อคูโบต้าปิกอัพโตต้าอิซูซุก็หึมคุณอภิสิทธิ์บอกว่าจำนำข้าวไม่โปร่งใสยังไม่แถลงตัวเลขการขาดทุนนะฮะแฟกต์ก็คือกำไรขาดทุนจะสรุปได้ต่อเมื่อมีทั้งตัวเลขค่าใช้จ่ายและรายรับก็คือพี่เขายังไม่จบเลยอ่ะเหมือนภาษาโบราณเขาบอกสงครามยังไม่สงบอย่าเพิ่งนับศพทหารน่ะคือยังยิงกันอยู่ปัง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 สั่งนับศพทุกวันนับทีไรมันก็ไม่จบเพราะสงครามมันยังไม่สงบนะโครงการจำนำข้าวขาดทุน 260,000 ล้านบาทต่อ1ฤดูกาลผลิตนะฮะพูดลอยๆครับไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลเลยว่ามันจริงหรือไม่อย่างไรนะครับเอาไปดูภาพต่อมาฮะดูนะครับท่านนายกก้มหน้ารู้สึกเครียดรู้สึกเหนื่อย
านผู้ชมครับเวลาประชุมสภาเนี่ยผมเป็นสสในสภาเนี่ยนะเวลาสมัยก่อนเราเป็นนักข่าวเราอาจจะมองเอ้ยทำไมสสขี้เกียจสันหลังยาวไปนั่งเอ็นหลังทำโน่นทำนี่ท่านลองนั่งอยู่ในห้องประชุมเฉยๆสัก6ชั่วโมงเลยครับประชุมตั้งแต่9โมงเช้าอ่ะเอาเลิกแค่บ่าย3ก็แล้วกันท่านลองนั่งเฉยๆเลยนะจะเป็นยังไงฮะคือนายกแค่แบบ ผ่อนคลายอิริยาบถเหมือนผมทำเนี่ยบิดมันถ่ายภาพแป๊ะตอนทำท่าอย่างเงี้ยนะแล้วดูนะฮะข้างบนสังคมดัดจริตบอกว่าไม่สมควรไอสังคมที่มันไฮโซดูภาพโป้ก็คณะกรรมการจริยธรรมบอกว่าไม่ผิดไม่ได้เจตนาแต่ผมนี่สอบกล้องวงจรปิดกำลังพิจารณาเอาดูการละการประเทศไทยและอะไรอะเจ๊ที่ไปลากก็องเก้าอี้แหมและไอ้นี่ไอที่ไปยืนซ้ายมุมเนี่ยท่านผู้ชมดูนะคุมเป็นนักเลงเลยนะเก๋าเลือกเกินเก๋าเลือกเกินไม่มีใครกลัวใครหรอกครับแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยมันสอถึงมารยาทสถุนเอาให้ชัดไปภาพต่อมาครับท่านผู้ชมครับไปดูภาพต่อมานะฮะเป็นภาพที่ไหนครับเนี่ยโอ้โหขอนแก่นแล้วไม่รู้จะอธิบายไงภาพก็ไม่ได้บอกอะไรนะก็ไปครับต่อมาครับไปดูการ์ตูนครับท่านผู้ชมครับไปดูการ์ตูนนะฮะเขาบอกว่าอยากดูสังคมเนี่ยให้ดูการ์ตูนครับการ์ตูนจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับก็บอกว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ด้านบนเนี่ยนะบอกว่าชีวิตที่ดีขึ้นโครงการรับจำนำข้าวดีขึ้นของชาวนาไทยนะครับส่วนไอ้ขวานี่ก็พวกร้อยศพนะฮะพวกอะไรอ่ะสั่งปราบประชาชนปั้นตัวเลขขาดทุนจ้องล้มรัฐบาลคือตัวเลขขาดทุนวันนี้เนี่ยพูดลอยๆนะถ้าผมพูดบ้างว่าประชาธิปัตย์ทำประเทศเจ๊งไปประมาณ50,000,000,000,000,000,000 บาทอย่างเงี้ยผมก็พูดได้แต่คุณเอาเอกสารมันสิมันก็ไม่มีแล้วที่สำคัญครับมันจะขาดทุนมันจะเป็นหนักอะไรก็จำนำข้าวกับชาวนาชาวนาจนจะไปเอากำไรกับชาวนาบ้าเปล่าพอเอากำไรชาวนาก็ด่าอีกโอ้ยพวกนี้เนี่ยไม่รู้จักกระดูกสันหลังของชาติโอ้ยไปเอากำไรกับชาวไร่ชาวนาคือทำอะไรมันก็ผิดอะท่านผู้ชมว่าไหมฝากท่านผู้ชมสำหรับการเลือกตั้งพรุ่งนี้8นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าคูหากาคนที่ท่านรักกาคนที่ท่านรักครับและพรุ่งนี้พบกันใหม่20 นาฬิกากับรายการดับเครื่องชนสวัสดีครับ